ไทยแลนด์นิวกันตนา X อมรินทร์ทีวีลุยต่อ Y Moment 2023เปิดตัว Partner in Crime ซีรีส์ Y LGBTQIA+ เรื่องแรกของไทยบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่นจำกัดแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Y Partner in Crime อาชญากรรมรักนักกฎหมายซีรีส์ทนายแนวโรแมนติกสืบสวนสอบสวนและ LGBTQIA+ นำโดยผู้บริหารรุ่นใหม่คุณเต้ปิยรัตน์กัญจารึกกลับมารีเทิร์นสู่บทบาทนักแสดงเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีพร้อมด้วยกองทัพศิลปินกันตนา KOL แบบฟูลทีมนับเป็นซีรีส์ Y LGBTQIA+ เรื่องแรกของไทยพร้อมประเดิมจอต้นปี2023ในช่วงของ Y Moment ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34หลังออนแอร์ซีรีส์ Y เพียง6เดือนดันกระแสขึ้นแรงกว่าเท่าตัวโอ้ครับโหถือว่าเป็นซีรีส์ใหม่ปีเลยใช่ไหมต้องถือว่าเป็นแห่งปีเลยครับสืบสวนสอบสวนครับผมก็ครับตอบรับแล้วต้องทำเต็มที่ครับก็ฝากด้วยครับการกลับมาครั้งนี้20ปีของการกลับมาแสดงครั้งนี้ก็ต้องฝากให้น้องๆเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆเป็นพี่เลี้ยงพี่เต้นด้วยนะคะสาธุนะครับน้องใหม่ก็เป็น Secret Partner นะครับเพราะว่าตัวเองเป็นนักการเมืองที่จะต้องต่อสู้เพื่อ LGBTQแล้วก็การสมรสเท่าเทียมกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้นะครับเพราะว่าเราค่อนข้างเคารพในความเป็นส่วนตัวของแฟนเราของทีมแฟนเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอดูไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปค้นพบว่าเราไปค้นพบSecret อีกหนึ่ง Secret ที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่ทำให้เราสละทุกอย่างในตัวเรา 100% เลยซึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องไปตามดูครับครับก็ส่วนตัวทีก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ครับเป็น Secret Partner ที่คอยดูแลคุณสรุปมาตลอดเลยนะหมายถึงว่าเราช่วยประคับประคองช่วยให้กำลังใจช่วยให้แบบเป็นกำลังใจกันในทุกๆซิตูเอชันทุกเหตุการณ์ที่เขาเจอมาหรือว่าเราเจอมาคือต่างคนต่างทำชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็ผลักดันช่วยเขาเป็นหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เขาผลักดันเรื่องความเท่าเทียมให้ได้เกิดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นรูปธรรมมากที่สุดใช่แล้วมันลงตัวกับเดือนนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆก็ดีใจนะดีใจที่ตรงกับเดือน Pride Month แล้วก็ตรงกับเดือนที่ร่างพรบเรื่องสมรสเท่าเทียมของเราได้ผลักดันมาถึงจุดที่เกือบที่จะสำเร็จแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้สำเร็จแล้วก็ยังวางใจไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วพี่ได้อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะยาวนะเดี๋ยวเราอาจจะไปส่วนตัวกันเองนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าพูดถึงมากเหมือนกันเท่ากับเรื่องสมรสเท่าเทียมเท่ามากกว่าเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันของมนุษย์เรื่องเพศสภาพเรื่อง mental health เรื่องการศึกษาเรื่องอะไรก็ตามมันมีอีกหลายเรื่องที่ซ่อนอยู่ในประเด็นนั้นของสังคมก็ฝากเอาไว้ด้วยถ้าเกิดว่าใช้ก็ถ้าเกิดว่าจะใช้ให้เป็นประเด็นในเรื่องของการเมืองถ้าสนใจเราแล้วก็ใช้คนให้ถูกก็ให้ใช้ให้ถูกครับผมก็จริงๆคู่ของผมกับอีกวอร์ดก็เป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ครับใช่ไหมใช่ครับผมก็คือเอ ก็คือเป็นเกี่ยวกับว่าเราในเรื่องเราเป็นเขาเป็นรักแรกของเราอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราได้ใช้ชีวิตกับเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบว่าอยากใช้ชีวิตกับคนนี้ไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็สำหรับผมนะครับก็เป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์ครับก็เป็นเหมือนเป็นโชคชะตาครับที่ลิขิตทำให้ได้มาเจอคนนี้ครับทำให้เราได้มาทำงานด้วยกันทำให้เราได้มาเจอกันค
ครับผมก็เชื่อว่ามันเปรียบเสมือนความบังเอิญที่ไม่บังเอิญครับเป็นเหมือนขั้วแม่เหล็กที่แต่ละขั้วต่างเข้ามาดึงดูดซึ่งกันและกันครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันคู่นี้เป็นคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งนะครับเป็น different partner ครับก็เป็นคือเราต่างทำงานคนละแบบกันแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มีการจูนกันด้วยเรื่องของรสนิยมทางศิลปะมากกว่าการชอบอะไรที่แบบคล้ายๆกันหรือเรื่องแฟชั่นหรือเรื่องอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ซึ่งก็มาเป็นตัวคาแรคเตอร์ประมาณนี้ครับใช่ค่ะในส่วนของคุณก็เป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะซึ่งเชื่อมกับเขาจากการที่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชอบศิลปะเหมือนกันชอบเหมือนกันก็เลยแบบต่างกันมากๆเขาเป็นนักกฎหมายหรือเป็นแบบเมคอัพอาร์ติสต์อะไรค่ะเป็นนักกฎหมายที่เปรี้ยวมากนี่อยากจะบอกเปรี้ยวมากแต่งตัวจัดเต็มแล้วดูแบบเป็น LGBTQ มากแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามก็คู่ของผมกับพี่บอลนะครับก็เป็น best partner หรือว่าคู่ที่ดีที่สุดนะครับครับผมครับก็ในตัวเรื่องก็ด้วยสายงานที่มันคล้ายๆกันอยู่แล้วตำรวจทนายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมีเหตุบังเอิญที่มันต้องมานั่งมาเจอกันอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยคลิกกันครับผมก็ตัวผมก็ค่อนข้างบูเยอะครับในเรื่องก็แบบก็ค่อนข้างที่จะตรงกับเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องมาคุกคีกับหน้างานเหมือนกันในการเกิดผลคดีเลยทำให้เราเนี่ยสนิทกันมากครับก็ในส่วนของคู่ของซันนี่แล้วก็มินานะคะคือซันนี่เนี่ยจะเป็นทนายรุ่นพี่ค่ะก็คือทำงานมาก่อนอันนี้เป็นรุ่นน้องซึ่งไม่ว่าจะมีคดีอะไรก็ตามที่เราต้องได้รับมอบหมายมินนาจะคอยเข้ามาช่วยเหลือก็เลยเป็นคู่ซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์กันใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยซันนี่อะค่ะเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็คือสมัยเรียนเราทำงานไปเรียนไปด้วยเขาก็เป็นคนเหมือนแบบคอยตามงานให้จนเราเรียนจบคือเราก็มีคู่หูคอยซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันเลยค่ะแต่พอเราเรียนจบมาทำงานเราก็เริ่มมาทำงานจริงจังเราค่อนข้างที่จะเต็มที่กับการทำงานก็เลยต่างคนต่างแยกย้ายทีนี้พอมินนาเข้ามาเป็นคู่หูซัพพอร์ตเราก็เลยเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็มีเคมีบางอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะมีเคมีบางอย่างมีเคมีบางอย่างค่ะก็ในส่วนตัวของมินนาก็จะแบบว่าคอยซัพพอร์ตซันนี่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะแบบไม่ว่าเขาจะคิดอะไรหรือว่าต้องการอะไรอันนี้ก็คือจะเป็นซัพพอร์ตเลยเป็นซัพพอร์ตพาร์ทเนอร์ค่ะก็เลยทำให้พวกเรายังไงอย่าไปดูไปรอดูพี่ได้บอกได้ไม่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางทีมงานจะว่าเอาทีมงานขอให้ยังไม่บอกเยอะนะครับแต่ว่าจะเข้มข้นแล้วน่าติดตามอย่างมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราเขียนบทไปในขณะที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองเราแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนในโลกเราปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากมันทำให้บทของพวกเราที่จะเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในการ develop character ของพวกเราอ่ะมันจะ develop ไปพร้อมกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่น่าเบื่อเลยแล้วมันจะเข้มข้นแบบที่คนดูไม่น่าจะคาดเดาได้ครับทางอมรินทร์ TV ครับแล้วก็ต้นปีหน้าแน่นอนครับช่อง 8 Thailand News